แล้วถ้าเป็นกรณีที่ไม่มีทญญายาทโดยธรรมที่เป็นญาติทั้ง6ลลำดับเหลืออยู่เลยล่ะคะกรณีแบบนี้ยังมีคู่สมรสเหลืออยู่คู่สมรสจะได้รับในสัดส่วนอย่างไรในฐานะทายาทญญาโดยธรรมตรงนี้ก็มีการบัญญัติไว้ในมาตรา1635เช่นเดียวกันแต่จะอยู่ในอนุมาตราสุดท้ายก็คืออนุมาตราสี ถ้ามีทรัพย์สมบัติที่เป็นกองมดกมีส่วนที่จะได้ตกหรือแบ่งแก่ทายาทโดยธรรมนะคะแล้วมีทายาทโดยธรรมที่เป็นคู่สมรสแต่เพียงผู้เดียวไม่มีทายาทโดยธรรมที่เป็นญาติมีสิทธิ์จะได้รับเลยณสมมุติว่าณขณะที่เจ้ามดกถึงแก่ความตายเจ้ามดกไม่มีญาติใดๆไม่มีลูกไม่มีพ่อแม่ไม่มีพี่น้องไม่มีปู่ย่าตายายหรือลุงป้านะอ่ เหลือมีชีวิตอยู่สมมุตินะคะเหลือแต่เพียงคู่สมรสแต่เพียงผู้เดียวและมีทรัพย์มรดกให้แบ่งแก่ทายาทโดยธรรม16 3่หสอนุมตระสีบอกว่าคู่สมรสจะได้รับในสัดส,ส่วนของทายาทโดยธรรมไปเลยทั้งหมดสมมุติว่ามีทรัพย์ส่วนบ้านหนึ่งหละมีทรัพย์สมบัติบ้านหนึ่งหลังมีรถหนึ่งคันและมีเงินหนึ่งล้านบาททั้งบ้านทั้งรถทั้งเงินเนี้ยก็ตกแก่คู่สมรสซึ่งเป็นทายาทโดยธรรมทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว น,ะะนี่คือการแบ่งมมดกไล่เลียงมาจนถึงหยุดสุดท้ายในฐานะที่แบ่งให้กับทายาทโดยธรรมพอพูดแบบนี้แล้วจะสังเกตว่าที่ไล่เลียงมาทั้งหมดที่คู่สมรสแบ่งกับทายาทโดยธรรมที่เป็นญาติต่างๆจนกระทั่งคู่สมรสได้รับแต่เพียงผู้เดียวถ้าไม่มีทายาทโดยธรรมที่เป็นญาติใดๆนั่นแสดงให้เห็นว่าสำหรับกรณีที่จะ ได้รับมรดกในฐานะทายาทโดยทมการจดทะเบียนสมรสเป็นเรื่องที่ถือมองในมุมนี้มุมเดียวนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่ควรจะทำเพื่อที่จะมีสิทธิ์ได้รับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมซึ่งก,กันและกันนะคะเน้นย้ำต้องเป็นทายาทโดยธรรมที่เป็นคู่สมรสแบบ เราจะเรียกตามกฎหมายว่าเป็นคู่สมรสได้คือต้องจดทะเบียนสมรสไม่ใช่แค่อยู่กินกันฉันสามีภรรยาต่อให้ท่านทําพิธีการแต่งงานตามประเพณีแต่ท่านไม่จดทะเบียนสมรสเราก็จะไม่นับอยู่ในหลักเกณฑ์ที่กฎหมายจะรองรับได้เพราะฉะนั้นถ้ามองในแง่ของการสืบมรดกในฐานะคู่สมรสในฐานะที่เป็นทายาทโดยธรรมท่านควรจดทะเบียนสมรสถ,ถึงจะมีสิทธิ์ตรงนี้และต่อให้ท่านทิ้งร้างกันไปไม่อยู่กินกันใน ทางพฤตินัยแล้วแต่ท่านยังมีทะเบียนสมรสเช่นแยกกันไปอยู่6เดือนละแม่ก็เอาลูกคนเล็กไปเลี้ยงพ่อก็อลูกคนโตไปเลี้ยงไม่ประสงค์จะอยู่กินกันแล้วแต่ว่าท่านยังไม่ได้หย่าระหว่างนั้นถือว่าสถานะในทางกฎหมายท่านยังเป็นคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งกันและกันแล้วถ้าเกิดว่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งเสียชีวิตไปแล้วมีทรัพย์มรดกที่จะแบ่งให้กับทญญายาทโดยธรรมคู่สมรสจะได้รับในฐานะทายาทาโดยธรรมแน่นอนนะคะ แต่จะได้รับมากน้อยขนาดไหนขึ้นอยู่ว่ามีทายาทโดยธรรมที่เป็นญาติมาแบ่งด้วยไหมถ้ามีก็ว่ากันไปแบ่งคู่สมรสกับทายาทโดยธรรมที่เป็นญาติแต่ละลำดับจนกระทั่งถ้าเป็นกรณีที่ทายาทโดยธรรมที่เป็นญาติไม่มีสิทธิ์หรือไม่มีอยู่เลยเหลือแต่ทายาทโดยธรรมที่เป็นคู่สมรสเท่านั้นคู่สมรสก็รับในส่วนของทายาทโดยธรรมไปทั้งหมดเลยนี่คือข้อดีของการจดทะเบียนสมรส จะได้มีผลในฐานะที่เป็นคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายกับเจ้ามรดกนั่นเองล่ะค่ะท่านผู้ฟังคะนี่คือสารกฎหมายที่คู่สมรสจะต้องฟังไว้นะคะและเอาไปปรับใช้ได้ถูกต้องท่านไหนที่ไม่มีการจดทะเบียนสมรสท่านจะหวังในส่วนนี้ไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราพักฟังเพลงเพราะๆจากทางสถานีสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมารับฟังกันต่อนะ